ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสประชุมเร่งให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายสุเทพเทือกสุบรรณกรณีปราศัยเรื่องรัฐาธิปัตย์เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่านายสุเทพกับพวกมีเจตนาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมกันนี้ได้มีการตรวจสอบเหตุยิงใกล้กับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคปท.ที่บริเวณซอยลิขิตถนนศรีอยุธยานะครับโดยเบื้องต้นทราบว่าแนววิถีของกระสุนมาจากบริเวณบังเกอร์ของกลุ่มคปท.นอกจากนี้จะมีการเตรียมกำลังตำรวจและทหารหากมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มกปปส.และนปช.หลังเทศกาลสงกรานต์ตามที่แกนนำของทั้งสองฝ่ายประกาศไว้บนเวทีครับ